สวัสดีครับเจอกันกับเป็นพีนะครับกับผมวานาหนวดนะครับวันนี้ก็มีคิวแกะกล่องตัวปืนนะครับให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็น HS นะครับ product นะหรือว่าที่เรารู้จักกันในอีกแบรนด์นึงก็คือตัว Springfield ซึ่งอยู่ฝั่งอเมริกานะครับและแบรนด์ HS นี่ก็อยู่ฝั่งโครเอเชียนะครับจะเป็นปืนตัวไหนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาโอเคนะครับนี่ดูแพคเกจจิ้งนะครับดูแข็งแรงนะครับนี่เลยครับตัวนี้ก็แบรนด์นะครับ HS Product นะครับตัวนี้ HS 19นะครับตัว 3.8 เนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องว่ามีอะไรมาบ้างนะครับก็จะมี Max Step นะครับ2ชุดซึ่งเอามาเปลี่ยนด้านท้ายนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนมาให้อีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นแมกกาซีนสเลดนะครับตัวนี้บรรจุที่19นัดนะครับแล้วก็มีแส้นะครับแล้วก็น้ำมันล้างปืนนะครับมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บกล่องแล้วก็มาพูดคุยตัวปืนด้วยกันนะครับอันนี้ผมปืนปลอดภัยนะครับใส่เซฟตี้แฟกไว้นะครับแต่ขออนุญาตเคลียร์ให้ดูอีกครั้งนะครับว่าปืนปลอดภัยนะครับนี่โอเคมันไกลไปในทางที่ปลอดภัยนะครับนะครับอ่ะปืนปลอดภัยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3สีนะครับก็คือสีดำล้วนแล้วก็ตัวแฟตดาร์กเอิร์ธนะครับตัวนี้ก็คือสีทรายแล้วก็ดำนะครับเป็นทูโทนเนาะ2สีเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับโอเคอีก1ตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็โอ้โหสวยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็สีสแตนเลสนะครับด้านสแตนเลสด้านนะครับเป็นทูโทนด้านบนสแตนเลสเมทด้านล่างเป็นโพลิเมอร์สีดำนะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็มาพูดคุยเรื่องตัวปืนกันนะครับนี่เลยเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่เลยด้านหน้าของตัวปืนนะครับมีการปาดเล็กน้อยให้โค้งมนนะครับเพื่อการชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับนี่ดูตัวปืนนะครับก็จะทำมาทรงนี้นะครับประมาณนี้เลยมีการแบบเสาะด้านบนให้เป็นมุมเล็กน้อยนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้ามีลายเซเลชันการลื่นนะครับประมาณ3ขีดนะเวลาจับขึ้นลำอย่างนี้นะครับนี่นะครับตลอดท่านที่จับถนัดขึ้นลำแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมีลายเซเลชันเช่นกันครับนี่จับถนัดมือครับลายเซเลชันด้านหลังนะครับทำได้อย่างคมนะครับแล้วก็ออกลายจะคล้ายๆก้างปลานะครับตัวนี้ก็สลัก S
F19 ยิงเลเซอร์นะครับตอนนี้ก็ 3.8 ซึ่งเป็นขนาดของลำกล้องนะครับด้านล่างของตัวปืนนะครับมีรางพิคาเทนี่นะครับสามารถติดอุปกรณ์ติดไฟฉายได้หลากหลายรูปแบบนะครับหน้ากล่องไกลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายการลื่นเช่นเดียวกันนะครับเผื่อท่านใดที่จะกริปแบบนี้นะครับใช้นิ้วล็อกกล่องไกลไว้นะครับบางท่านก็ถนัดแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันถอดประกอบปืนนะครับถัดมาก็คือคันค้างสไลด์แล้วก็ตัวนี้ไกปืนนะครับเป็นแบบไกตรงนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเซฟแอคชั่นด้านหน้าไกนะครับเซฟแอคชั่นด้านหน้าไกตรงนี้ก็คือปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับนี่ปุ่มปลดแมกกาซีนจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับออกแบบให้ใช้งานทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวานะครับรวมทั้งคันค้างสไลด์เช่นเดียวกันนะครับอยู่2ฝั่งนะระบบความปลอดภัยของตัวปืนตัวนี้ก็จะมีเซฟชั่นด้านหน้าไกนะครับแล้วก็มีหลังอ่อนเนาะเดี๋ยวมาลองมาพูดรายละเอียดด้วยกันทีหลังนะครับด้ามนะครับออกแบบมาจะมีลายที่ใหญ่มากนะครับเพื่อรองรับกับถุงมือนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้เอาเด็ดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะใส่ถุงมือแล้วก็จับได้อย่างกระชับนะครับใส่ถุงมือแล้วจับแน่นขึ้นนะครับนี่เลยออกแบบมารองรับถุงมือด้วยนะครับด้วยขนาดของตัวปืนนะครับจะเห็นว่าสูงมากเพราะว่าตัวนี้ความสูงของตัวปืนอยู่ที่ 5.7 นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.8 นะครับปืนสูงแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบรรจุได้19นัดนะครับตัวนี้แมกกาซีนสแตนเลสจุได้19นัดน้ำหนักตัวปืนคร่าวๆอยู่ที่750กรัมโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนไซส์คอมแพคขนาดอยู่ที่ 3.8 นิ้วนะครับไซส์คอมแพคเลยแล้วก็จุได้เยอะมากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นปืนคอมแพคที่ลูกดกส่วนใหญ่ปืนไซส์นี้ก็จะจุอยู่ที่ประมาณ15นัดนะครับแล้วก็เรื่องหน้าไกนะครับเป็นหน้าไกใหญ่นะครับพอสมควรนะครับนี่ช่วยในเรื่องพื้นที่หน้าสัมผัสให้เหนียวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีเซฟแอคชั่นด้วยนะครับด้านท้ายนะครับเป็นหลังอ่อนนะหลายท่านอาจจะเคยเห็นหลังอ่อนเฉพาะปืน1911นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เป็นระบบปลอดภัยเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งผมลองใช้งานดูแล้วไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรเลยไม่ได้ไปเพิ่มระบบให้มีความปืนของตัวปืนซึ่งตัวปืนเนี่ยทำงานได้อย่างลื่นไหลเอามากๆนะครับฝั่งด้านบนตัวนี้เป็นดอทนะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กดอทสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น3ดอทเรียงนะครับด้านท้ายตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับแสดงสถานะขึ้นลำแล้วนะครับสมมติว่าเรายิงไปแล้วเข็มก็จะหายไปนะครับเมื่อเราขึ้นลำใหม่เข็มก็จะขึ้นมาใหม่นะครับนี่เลยตัวนี้ก็ออกแบบให้ระยะดีเซตไกสั้นขึ้นนะครับเพื่อการยิงเร็วที่มากขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ลองดีเซตไกสั้นมากนะครับเราจะสามารถยิงซ้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับกับปืนตัวนี้นะครับโอเคสำหรับฝั่งขวามือก็เช่นกันนะครับมีไดเซเลชันนะครับนี่แล้วก็ไดเซเลชันด้านหลังนะครับตัวลำกล้องนี่สลัดคำว่าแมทไว้นะครับเข้าใจว่าเป็นลำกล้องแมทด้วยนะครับโอเคสำหรับตัวปืนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นขอลังปอกเนาะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูภายด้านในตัวปืนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูภายในตัวปืนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็ก่อนที่จะถอดประกอบปืนให้ดูนะครับผมก็จะวัดน้ำหนักไกให้ดูก่อนเมื่อสักครู่ลืมวัดนะครับน้ำหนักไกปืนนะครับตัวนี้ต้องกดหลังอ่อนด้วยนะเป็นระบบความปลอดภัยของเขาด้วยโอเคเดี๋ยวลองวัดดูนะผมคาดเดาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ปอนด์นะครับหลังจากที่ลองเหนี่ยวดูนะลองดูโอเคอันนี้วัดหน้าไกลตรงกลางนะครับอยู่ที่7ปอนด์กว่าเดี๋ยวลองวัดปลายของไกลดูครับว่าจะได้เท่าไหร่นะน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่6ปอนด์นะครับลองวัดตรงปลายดูนะครับโอเคอยู่ประมาณนี้ครับ5ปอนด์กว่าถึง6ปอนด์นะครับเหลืออีกครั้งนึงนะครับเพื่อค่าเฉลี่ยนะครับลองลากดูนะครับ
นี่ยครับประมาณค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์ครึ่งถึง6ปอนด์นะครับโดยประมาณเนาะนะครับต่อไปก็มาดูพาในตัวปืนกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปลดแมกกาซีนนะครับการถอดประกอบเดี๋ยวผมว่าออกแนวคล้ายๆกับเจ้าตัว Sister เหมือนกันถ้าใครเคยใช้320เดี๋ยวก็ใช้คันแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ปลดออกไปนะครับนี่เลยมาดูตัวเฟรมกันก่อนอันดับแรกคือโอ้โหทุกคนครับเฟรมหนามากเลยดูนะนี่ให้ดูชัดๆดูการบีบของเฟรมเหนียวและหนามากครับทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยตรงนี้ก็เหนียวแล้วก็หนามากไม่ธรรมดาครับส่วนตัวช่วงเฟรมด้านในที่รองรับแรงกระแทกนะครับก็ออกแบบมาได้อย่างหนาแล้วก็ใหญ่มากนะครับแต่ปัญหาเรื่องการแตกได้เลยผมว่าไม่น่าจะแตกได้ง่ายๆแล้วก็เท่าที่เห็นดูด้านในมีการขัดลื่นทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำมาเป็นร่องลงไปเล็กน้อยคาดการณ์ว่าทำมารองรับกับเจ้าตัวกระสุนที่กำลังจะขึ้นนะออกแบบมาดีมากเลยนะตรงนี้โอเคมาดูแก๊สหลอดกันดีกว่านี่เลยแก๊สหลอดเป็นแบบ2ชั้นนะครับนี่เลยเป็นตัวนี้เป็นแฟตสปริงด้วยนะครับนี่เป็นแฟตสปริงด้วยแล้วก็ตัวนี้คล้ายว่าเพอร์ทูบเลยเดี๋ยวทำเป็นแหวนมาได้เฉยเนาะสีดำมาดูลำกล้องกันลำกล้องตัวนี้ 3.8 นิ้วนะครับนี่เลยตามที่ระบุไว้นะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าแมทนะครับเข้าใจว่าลำแมทด้วยแหละนี่ตรงนี้เขียนว่าแมทด้วยนะครับจุดเด่นของลำกล้องตัวนี้ก็คือโอ้ด้านหน้ามีการคลาวลำกล้องเล็กน้อยนะครับก็คือมีการควานลำกล้องด้านหน้าไว้เล็กน้อยมีการคลาวไว้เล็กน้อยเพื่อเวลาที่ปืนตกหล่นกระแทกอย่างนี้เกลียวจะไม่เสียหายนะครับนี่เลยการคลาวไว้เล็กน้อยนะอาจจะไม่เห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้แหลมทางขึ้นนะครับมีการปัดเงาไว้อย่างดีนะครับเท่าที่ผมลองจับดูลื่นมากนะครับจะไม่มีปัญหาทางด้านการป้อนลูกเลยนะครับลูกที่เข้าไปก็จะเข้าไปอย่างสมูทแล้วก็ราบเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแจ็คเก็ตฮอลโลพอยต์หรือว่าหัวเซมิแบตนะครับใช้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบย้อนทางกลับคืนนะครับนี่เลยผมว่าเป็นตัวปืนไซส์คอมแพคที่น่าสนใจมากเพราะว่าจุได้เยอะมากจุได้19นัดก็คือแบบสุดยอดมากแหละประกอบคืนนะครับก็ย้อนทางกลับนะครับโอเคบิดกลับนะครับแล้วก็เช็คดูระบบนะครับก็ปกติเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหมาะไปในทางการใช้งานสถานการณ์เฝ้าบ้านแล้วก็การกีฬาก็ได้นะครับผมว่าโอเคเลยจุได้เยอะขนาดนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับนี่มีคันค้างมีคันปลดนะครับคันค้างคันปลดนี่ครับคันค้างแล้วก็คันปลดแมกกาซีนอยู่2ฝั่งนะครับนี่โอเคตัวนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆตัวนี้ก็สีดำเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาราคาประชาชนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 85,000 80,000 กลางๆโดยประมาณนะครับต้องบอกก็โดยประมาณเนาะ 80,000 กลางๆแล้วก็ตัวต่อมาก็คือสีนี่ครับแฟตดาร์คเอิร์ธหรือว่าสีทูโทนนะครับสีทรายด้านล่างสีดำด้านบนนะครับตัวนี้ก็ด้วยสีที่พิเศษมาก็เพิ่มขึ้นไปประมาณ 2-3,000 เนาะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ปลายๆ 88,000 ประมาณนี้นะครับสวยดีนะนี่เลยสวยๆครับแล้วรุ่นนี้อีก1ตัวที่ผมชอบนะนี่เลยดูมีมิติดูมีอะไรดูเป็นปืนทันสมัยดีนะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับด้านบนเป็นสแตนเลสเมดหรือว่าสแตนเลสด้านนะครับด้านล่างก็เป็นโพลิเมอร์สีดำนะสวยตัวนี้กับตัวนี้ราคาใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 88,000 นะครับ80,000ปลายๆนั่นเองนะครับโอเคก็รุ่นนี้ SF19 3.8 นะครับก็ประมาณนี้มีอยู่3รุ่นสีดำนะครับดำล้วนแล้วก็ทูโทนนะครับสแตนเลสแล้วก็ดำนะครับด้านล่างอีกตัวนึงตัวสุดท้ายก็คือนี่ครับสีดำแล้วก็เอิร์ธโทนนะครับนี่ตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะขยับรุ่นขึ้นไปอีกรุ่นนึงก็คือเป็นรุ่น 4.5 เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวปืนจะเป็นไงครับโอเคไปดูกันโอเคครับตัวต่อมาของ SF19 ตัวนี้ก็เป็น 4.5 นะครับตัวนี้ก็เป็น 4.5 ที่พิเศษมากๆเลยนะครับเดี๋ยว
รายละเอียดเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับก็ของในตัวปืนก็จะมีเหมือนเดิมนะครับแม็กสแตป1ตัว2ตัวนะครับไว้เปลี่ยนตรงนี้นะครับไว้เปลี่ยนให้เข้ากับขนาดมือของตัวเรานะครับแล้วก็มีแมกกาซีนนะครับ19นัดนะครับเป็นสตาร์เลทมานะครับแล้วก็ชุดลังปืนนะครับเป็นแส้ด้วยนะโอเคมาดูตัวปืนไปพร้อมกันนะครับผมจะขออนุญาตเคลียร์ปืนอีก1ครั้งนะครับให้ดูนะครับอาจจะเคลียร์บ่อยเลยครับมันเป็นนิสัยไปละสำหรับนักกีฬาที่ยิงบ่อยๆก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไปก่อนนะครับลั่นไกไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาจากตัวเดิมบ้างนะครับนี่นะครับก็ปืนตัวเดิมนะครับก็จะนี่เลยเห็นหลักๆชัดๆเลยนะครับก็คือขนาดของตัวปืนนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเป็นตัว 4.5 ปกตินะครับจะมีขนาดลำกล้องที่เท่ากันกับตัวเฟรมตัวสไลด์นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวออปติกเรดี้สามารถติดดอทได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นะครับระบบก็เป็นระบบเดียวกันนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ตรงหน้าลำกล้องนะครับตรงนี้ตัว 3.8 จะเป็นตัวเฟรมแล้วก็สไลด์เสมอกันนะครับจะเป็นคางเต็มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่ยื่นออกมานะครับตามขนาดของลำกล้องเนาะมาดูกันนะครับตัวปืนคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น SF 19 4.5แต่ว่าตัวนี้ขนาดลำกล้องเนี่ยเป็นรุ่นที่ End of the Lady ทำมาเพื่อการแข่งกีฬานะครับลำกล้องจะประมาณ 5.25 นิ้วโดยประมาณนะครับ 5.25 นิ้วโดยประมาณด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับมีเกลียวปลายลำกล้องนะครับเพื่อติดบอกลดแสงหรือติดคอมเพนเซเตอร์นะครับนี่บอกลดแสงหรือคอมเพนเซเตอร์นะครับตรงนี้สามารถติดได้เลยนะครับเพื่อลดแรงรีคอยล์ของตัวปืนและสามารถยิงซ้ำได้ไวยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวนี้จะไม่ใช่คางเต็มนะครับจะเป็นรางที่ไม่สุดสไลด์นะครับก็จะมีรางบิคาเทนี่นะครับด้านล่างวัตถุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าของไกจะมีร่องให้เกี่ยวมือนะครับเกี่ยวนิ้วนะอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยก็จะมีคันปลดถอดประกอบปืนแล้วก็คันปลดค้างสไลด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ปลดแมกกาซีนนะครับนี่โอ้ลื่นนะเหมาะกับการกีฬามากครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้ามนะครับความสูงของตัวปืนเนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่ 5.7 นิ้วแล้วก็ตัวนี้ความยาวของตัวปืนทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่น่าจะถ้ารวมปลายลำกล้องด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8.2 นิ้วนะครับตั้งแต่ท้ายถึงปลายลำกล้องเลยนะครับนะด้านบนนะครับเป็นศูนย์แท่งเหล็กสูงนะครับนี่เลยขนาดนี้เลยนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับเป็นศูนย์ที่สูงขึ้นมาเพื่อรองรับตัวดอทนะครับสมมุติว่าเราติดดอทแล้วดอทไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะสามารถมองผ่านศูนย์หลังนะครับมาที่ศูนย์หน้าใช้ศูนย์ได้ต่อนะครับระบบความปลอดภัยก็จะเหมือนกันนะครับก็คือนี่เลยมีหลังอ่อนนะครับแล้วก็มีเซฟแอคชั่นนะครับด้านหน้าไกลเนาะฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับดูรูปร่างนะค่อนข้างที่จะสวยโฉบเฉี่ยวทีเดียวนะครับออกแบบมาได้อย่างทันสมัยนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักตัวปืนนะครับน้ำหนักตัวปืนคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับ800กรัมกว่ารวมแมกกาซีนนะครับอันนี้ยังไม่รวมตัวดอทเนาะถ้ามีตัวดอทเพิ่มเข้าไปก็จะมีน้ำหนักเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้ผมจะถอดดูไกล็อตดีกว่าว่าไกล็อตจะเหมือนกันไหมตัวสั้นกับตัวยาวนะทางสไลด์นะครับโอเคถอดดูนะครับนี่เลยอ๋อไกด์หลอดก็2ชั้นนะครับเป็นตัวยาวขึ้นมาเนาะนี่ดูเฟรมว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับตัวนี้เนาะดูนะครับโหฟิตมากฟิตมากตัวนี้ไกด์หลอดยาวนะครับตัวนี้สปริงไม่ใช่แฟตสปริงนะครับจะเป็นสปริงกลมแหละแต่ตัวเล็กจะเป็นแฟตสปริงนะครับตัวลำกล้องโอเคดูกันดีกว่า
หมูยาวมากยาวมากยาวมากต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะมาดูครับโอเคดำกล้องนะครับนี่ตัวนี้เป็นแมตทุกอันเลยนะนี่9 99เป็นแมต9 99ทุกอันเลยนะครับคล้ายๆลำกล้องปากแต่นะตัวนี้จะมีหนาๆขึ้นมานิดนึงนะครับตรงปลายลำกล้องน่าสังเกตตรงนี้นะครับนี่เลยหนาๆขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์ HS ไม่ลืมก็คือตัวนี้นะครับตรงแรมนะครับทำมาทุกอันเลยขัดลื่นมาทุกอันเลยก็คือทำมาใส่เทคโนโลยีของปืนแข่งมาไว้ด้วยนะครับนี่เลยขออนุญาตประกอบกับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเหมือนตัวเล็กเลยมีสมอลล็อกเข็มแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งนะเขาขัดลื่นมาทุกจุดเลยนะครับขัดลื่นมาทุกจุดเลยโอ้โหนี่ลื่นมากนะครับประกอบกับนะครับตรงนี้ต้องถอดตัวปลอกครอบเกลียวออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาลำกล้องออกไม่ได้ติดนิดนึงนะครับฟิตมากโอ้โหโอเคประกอบย้อนกลับคืนนะครับนะแล้วก็ทดสอบดูความการทำงานตัวเปื้อนนะครับปกตินะครับจะเห็นได้ว่าปืนของตัวแบรนด์นี้นะครับใส่เทคโนโลยีของปืนแข่งมาในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดลื่นลำกล้องเป็นลำกล้องแมตช์นะครับซึ่งยิงได้แม่นอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เลยผมว่าเขาเป็นปืนที่เหมาะกับการกีฬานะเป็นปืนขนาดตัวเฟรมและตัวสไลด์เนี่ยเป็นตัวมาตรฐานแต่ว่าลำกล้องเนี่ยเป็นลำกล้องฟูลไซส์นะครับตัวนี้ก็เข้ามาในไทยตัวนี้มีอยู่สีเดียวนะครับซึ่งคร่าวๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 หน่อยๆนะครับ 100,000 หน่อยๆเนาะ 100,000 ต้นๆนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าผมชอบมากเลยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ขอจบตัวนี้ไปเท่านี้ครับลืมไปตัวนี้ลืมวัดดูว่าน้ำหนักไก่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักไก่อีกทีนึงนะเกือบลืมไปเลยน่าจะไล่ๆกันนะถ้าให้ผมเดานะน้ำหนักไก่น้ำหนักไก่ลองวัดดูนะครับน้ำหนักไก่อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์กว่าๆเกือบ6ปอนด์นะครับซึ่งไล่ๆกันกับตัวเล็กเนาะตัวนี้ก็ถ้าเทียบกันแล้วเราได้อะไรบ้าง2ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กใช้งานธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ซึ่งสามารถที่จะติดออปติกเรดี้หรือติดดอทได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปแต่งเพิ่มโดยการใส่ปลอกลดแสงใส่คอมเพนเซเตอร์เพื่อให้ยิงได้นุ่มขึ้นยิงได้รีคอยล์น้อยลงแล้วก็ยิงได้เร็วขึ้นนะครับนี่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับโอเคครับหลังจากจบรุ่นนี้ไปนะครับตัวนี้ก็นะครับรุ่น 4.5 นะครับต่อไปก็มารุ่นใหญ่เลยรุ่นตัวเต็มนะครับรุ่น 5.25 นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ดูนะครับให้ฟังนะคะก็คือดูนะครับจะแตกต่างกัน2ตัวนี้นะครับอยู่ที่ความลงตัวซะมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะว่าเป็นสไลด์เนี่ยหุ้มมาถึงปลายนะครับจะไม่มีลำกล้องที่เหลือไปเนาะตัวนี้ก็จะมีลำกล้องที่เหลือไปนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างจะแทรกคนละแบบเนาะโอเคมาดูตัวหลักๆของเราดีกว่าตัวนี้มีอยู่2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีทูโทนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีทูโทนดีกว่าสวยมากนี่เลยโอ้โหงานสแตนเลสนะครับด้านบนทูโทนนะสีสแตนเลสด้านด้านล่างเป็นโพลิเมอร์นะครับนะมาดูกันรายละเอียดนะครับคร่าวๆเนาะตัวปืนด้านหน้านะครับเป็นสไลด์ที่ยื่นออกมานะครับจากของตัวรางด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นปืนที่คางไม่เต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ไฟฉายหรือว่าติดอุปกรณ์ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มีการปาดมนของเจ้าตัวหน้าสไลด์นะครับเพื่อให้ชักเข้าชักออกซองอย่างง่ายดายนะครับด้วยตัวปืนที่ยาวด้วยเนาะด้านหน้านะครับเป็นศูนย์นี่ครับไฟเบอร์ออปติกนะศูนย์ไฟเบอร์ออปติก
นะครับตัวนี้มีเซเลชั่นที่เลยเข้ามานะครับก็คือจะจับประมาณนี้นี่ครับเวลาขึ้นลำเวลาเคลียร์ปืนนะครับนี่เซเลชั่นด้านท้ายนะครับจะเป็นลายก้างปลานะครับตัว full size หรือว่าตัวเต็ม 5.25 เนี่ยจะมีขีดเพิ่มขึ้นมา1ขีดนะครับปกติคือตัวมาตรฐานหรือว่าตัว compact จะมีแค่3ขีดนะครับ1 2 3เนาะตัวนี้ก็เพิ่มลายเซเลชั่นขึ้นมาเนาะนี่ครับนี้เลยนะตัวนี้ก็เป็นคันปลดถอดประกอบปืนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคันคางสไลด์ด้านหน้าของโครงไกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไกเป็นไกตรงนะครับมีตัวปลดแมกกาซีนทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็คันค้างทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้ามเช่นเคยนะครับออกแบบมาเหมือนกันก็คือออกแบบมาเพื่อรองรับกับถุงมือด้วยนะครับแล้วก็ถุงมือด้วยตัวนี้ความสูงของตัวปืนก็ 5.7 นิ้วแล้วก็ความยาวอยู่ที่8จุดเนี่ยครับ8ความยาวนี่อยู่ที่ 8.2 นิ้วนะครับนี่ศูนย์ด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นศูนย์ทรงโบม่านะครับสามารถปรับซ้ายขวาบนล่างได้นะครับเอาไว้ยิงเป้านะครับเป็นศูนย์ทาร์เก็ตเนาะศูนย์ทาร์เก็ตยิงแม่นยำนะครับศูนย์ทาร์เก็ตสามารถยิงได้แม่นยำแล้วก็ด้านหลังเหมือนเคยนะครับมีเข็มแสดงสถานะของคล้ายๆของ HK นะครับที่เรายิงไปแล้วนะครับเข็มได้หายไปนะครับตรงนี้เลยนะครับบรรจุที่19นัดนะครับตัวนี้เยอะมากเลยแล้วก็ให้แมกกาซีนมา2ตัวเช่นกันนะครับโอเคมาดูด้านบนนะครับตัวนี้เลยด้านบนนะครับมีการนะครับเจาะสไลด์ไว้นะครับด้วยความยาวของสไลด์นะครับอาจจะทำให้น้ำหนักของสไลด์เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องทำการเจาะตรงนี้ครับเจาะด้านบนไว้2จุดประสงค์ครับคืออย่างแรกคือระบายความร้อนด้วยของลำกล้องด้วยอย่างที่2ก็คือเพื่อทำให้ตัวสไลด์ตัวนี้ที่ยาวๆนะครับเบาลงนะครับเวลาถอยเนี่ยจะถอยได้เร็วนะครับสไลด์ถอยเร็วการทำงานของตัวปืนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ยิงซ้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะครับจะเห็นในตัวกล็อก34ถ้าจำไม่ผิดนะกล็อก34ที่เจาะด้านบนไว้ตัวปืนโพลิเมอร์ที่ยาวๆนะครับจะเจาะด้านบนไว้นะครับนี่ครับเป็นสไลด์กระฟายนะครับนี่แล้วก็มาดูฝั่งทางด้านขวามือนะครับนี่เลยสวยนะครับจะเห็นลายที่โดดเด่นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเซเลชั่นด้านหน้าเซเลชั่นด้านหลังแล้วก็ตัวของด้ามนะครับที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเนาะตัวนี้ผมว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับนักกีฬานะครับที่ยิงในระยะไกลๆก็ได้นะครับตัวนี้ก็ให้ตัวปรับสูตรมาด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เลยสำหรับนักกีฬาที่เป็นสายปั้นหรือว่าสายใช้งานนะครับต้องการปรับสูตรยิงหลายระยะนะครับตัวนี้ก็นี่เลยทำมาเป็นที่ห้อยคอเลยหรือว่าห้อยเป็นสายข้อมือเลยก็ได้นะครับเวลาปรับศูนย์ก็ขันปรับอย่างนี้ได้เลยนี่ครับสามารถปรับได้เลยนี่ซ้ายขวาบนล่างแล้วก็สูงต่ำนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบไซส์นี้เลยปืนยาวๆปืนแม่นๆแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบยิงปานีดนะครับศูนย์แบบนี้เหมาะกับการยิงปานีดมากดูนะนี่ครับเห็นศูนย์ได้อย่างชัดเจนนะครับผมชอบดูศูนย์หน้าที่แบบว่าชัดๆแบบนี้นะครับเหมือนประหลาดมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวปืนกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็อย่างชัดเจนนะครับลำกล้องขนาด 5.25 ก็คือขนาดของลำกล้องนั่นเองครับถอดประกอบปืนนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะได้ไกด์หลอดที่ยาวขึ้นนะครับเป็นยังเป็นไกด์หลอด2ชั้นอยู่นะครับนี่ซึ่งตัวปืนอาจจะถ้าท่านใดที่ไม่เคยใช้งานอาจจะแข็งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไกด์หลอด2ชั้นเนี่ยเพิ่มในเรื่องของน้ำหนักด้วยมีสปริง2ชุดนะครับลำกล้องเนี่ยผมเข้าใจว่าด้านหน้าเนี่ยทำมาแมทกับเจ้าตัวของสไลด์ด้วยนะครับเวลาที่สไลด์ถอยเข้าถอยออกนะครับเหมือนกับการฟิตติ้งในตัวนะครับนี่มันกระชับมากครับทุกคนดูนะก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยผมมองว่าเขาเอาตัวปลายลำกล้องเนี่ยมันเป็นตัวแมปปืนอีกทีหนึ่งให้ปืนฟิตติ้งมากขึ้นนะครับตรงนี้เลยถ้าจะดูดีๆนะจะเห็นไหมขีดตรงนี้นี่ครับขีดตรงนี้เลยลำกล้องจะหนาขึ้นมาเหมือนลำกล้องปากตะแกรงครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นลำกล้องแมทนะครับนี่เลยแมทเกรดเป็นลำกล้องเกรดแข่งขันนะซึ่งผมว่าคุ้มดีนะครับพอดูการออกแบบแล้วก็โอเคเลยเขาค่อนข้างที่จะคิดมาเยอะนะครับแบรนด์คุยเชียร์เนาะแล้วก็นี่สไลด์ยาว
น้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับน้ำหนักเบาด้วยความที่เราเจาะตรงนี้ไปแล้วเนาะนี่ครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับก็คือย้อนทางเนาะใส่เข้าไปอย่างที่บอกครับหลายจุดมันก็จะค่อนข้างจะแข็งขึ้นเพราะว่าสปริงมันเป็น2ชั้นโอเคนะครับแล้วก็จะประกอบกับตามสภาพบัวปีนะครับย้อนทางเดิมเนาะโอเคประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้จะไม่แข็งเท่าตัวเล็กนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยสปริงเขาจะยาวขึ้นพอสปริงยาวขึ้นนะครับทำให้การดึงสไลด์เนี่ยดึงได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับโอเคเนี่ยครับประมาณนี้เนาะก็ตัวปืนมีอยู่2สีนะครับก็คือสีนี่ครับสแตนเลสเนาะสีสเตนเลสสีทูโทนด้านบนเป็นสแตนเลสด้านนะครับด้านล่างก็เป็นโพลิเมอร์นะครับตัวนี้ก็กำล้วนนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้วัดน้ำหนักตัวปืนให้เดี๋ยวน้ำหนักตัวปืนทั้งตัวปืนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ820กรัมโดยประมาณนะครับ820กรัมนะครับแล้วก็น้ำหนักไกลลองดูระยะดีเซตสั้นมากนะครับผมชอบมากเลยสำหรับสายที่เอาไว้ยิงเร็วนะก็ใช้ได้นะระยะดีเซตไกลเนี่ยดีมากเลยน้ำหนักกายอยู่ที่6ปอนด์พอดีนะครับนี่6ปอนด์เลยนะครับทาง HS Product ก็บอกว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับการยิงต่อสู้ยิงดลยุทธ์นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นปืนที่เหมาะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะผมมองดูแล้วก็ใช้ได้เลยการฟิตติ้งนะครับนี่ลำกล้องก็ใช้ได้นะครับนี่เลยสำหรับตัวนี้นะครับราคาประชาชนทั่วไปเท่าที่ผมทราบมาก็ตัวสีดำล้วนนะครับสีดำล้วนก็อยู่ที่แสนต้นๆ นะครับแสนต้นๆ นะครับไม่ถึงแสนหนึ่งเนาะอยู่ที่แสนต้นๆไม่ถึงแสนเอ็ดเนาะลองดูนะครับตัวนี้ก็ราคาใกล้เคียงกันครับถึงจะเป็น2สีทูโทนก็อันจะต่างกันไม่มากนะครับอยู่ที่แสนต้นๆเช่นกันนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับตัวปืน HS Product นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปแกะกล่องตัวปืนเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับสวัสดีครับ